เรื่องต่อมาคอมพิวเตอร์ language ภาษาคอมพิวเตอร์ read the text how many high level computer languages are mentioned อ่านข้อความมีการกล่าวถึงภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงกี่ภาษา Unfortunately for us, computers can't understand spoken English or any other natural language. The only language they can understand directly is machine code, which consists of 1 and 0or binary code. น่าเสียดายสำหรับพวกเราคอมพิวเตอร์ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาธรรมชาติอื่นๆได้ภาษาเดียวที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้โดยตรงคือรหัสเครื่องซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลข1และเลข0หรือเรียกกันว่า binary code They are quite complex and restricted to particular machines to make the programs easier to write and to overcome the program ofintercommunication between different types of computer, software, developer, designs high-level languages, which are closer to the English language. คอมพิวเตอร์ค่อนข้างซับซ้อนและมีข้อจำกัดเฉพาะเครื่องเพื่อให้โปรแกรมสามารถเขียนได้ง่ายขึ้นและเพื่อเอาชนะโปรแกรมการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ออกแบบภาษาระดับสูงซึ่งใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากขึ้น For example นี่คือตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางส่วน Fortran ภาษา Fortran ได้รับการพัฒนาโดย IBMในปีพ.ศ. 2497และยังคงใช้สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม COBOL ภาษา COBOL ได้รับการพัฒนาขึ้นในปีพ.ศ. 2502และใช้เป็นหลักสำหรับการใช้งานทางธุรกิจ Pascal ภาษา Pascalถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2514ใช้สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อสอนพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1980ภาษา Cได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2523ที่บริษัท AT&T ภาษา C ใช้สำหรับการเขียนซอฟต์แวร์ระบบกราฟิกและแอปพลิเคชันเชิงพาณิชย์ Java ภาษา Javaภาษา Java ได้รับการออกแบบโดยบริษัท Sun ในปีพ.ศ. 2538เพื่อใช้งานบนเว็บเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาคอมพิวเตอร์ Computer LanguageIt is important not to confuse programming languages with markup languages used to create web documents. Markup languages use instructions known as markup text to format and to link text files. Some examples include.สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่สับสนในการเขียนโปรแกรมกับภาษามาร์คอัพซึ่งใช้ในการเขียนเอกสารเว็บคำแนะนำในการใช้ภาษาแบบมาร์คอัพหรือที่เรียกว่า
tag markup เป็นวิธีการจัดรูปแบบและเชื่อมโยงไฟล์ข้อความตัวอย่างบางส่วนได้แก่ HTML HTML which allows us to describe how information will be displayed on web pages HTML ช่วยให้เราสามารถอธิบายได้ว่าข้อมูลจะปรากฏบนหน้าเว็บได้อย่างไร Next XML which stands for extensible markup language while HTML use predefined tags XML enables us to define our own tags it is not limited by a fact by a fixed set of tags. XML ย่อมาจาก Extensible Markup Language แม้ว่า HTML จะใช้แท็กที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ XML ช่วยให้เราสามารถกำหนดแท็กของเราได้ไม่จำกัดด้วยชุดแท็กที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วเนื้อหาต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างคำหรือในคำภาษาอังกฤษคือคำว่า word building คำสั่งดูคำในกล่องว่าเป็นคำกริยาคำนามหรือคำคุณศัพท์ถ้าเป็นคำนามให้เขียนตัว n ถ้าเป็นคำกริยาให้เขียนตัว v หรือถ้าเป็นคำคุณศัพท์ให้เขียน adj ถัดจากแต่ละคำจากนั้นให้กรอกด้วยคำจากกล่องด้านล่างนี้โปรแกรม programmers programming programmableประโยคที่หนึ่ง Is the process of writing use a computer language? เป็นกระบวนการเขียนโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ผู้เรียนคิดว่าตรงกับคำใดคำตอบคือ programming ข้อ2A computer is a set of instructions that tells the computer how to do a specific task. Computer คือชุดของคำแนะนำที่บอกให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าจะทำงานเฉพาะได้อย่างไรคำตอบคือคำว่า program. A computer programis a set of instructions that tells the computer how to do a specific task. คำถามข้อที่3 Most computers make a plan of the program before they write it. คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะจัดทำแผนงานก่อนที่จะเขียนคำตอบคือprogrammers most computer programmers make a plan of the program before they write it นักเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จะจัดทำแผนงานก่อนที่จะเขียน 4. A keyboard allows the user to configureThe layout and meaning of the keys. แป้นพิมพ์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบและความหมายของคีย์ได้คำตอบคือ programmable. A programmable keyboard
allows the user to configure the layout and meaning of the keys เรามาเฉลยคำตอบครับว่าคำทั้ง4คำมีลักษณะคำเป็นอย่างไรโปรแกรมคือ noun หรือคำนาม programmer นามหรือ nouns programming คำนาม nouns และ programmable คำคุณศัพท์หรือ adjective เป็นต้น